ี2527เป็นปีที่หนังไทยบูมมากเกิดยังครับปีนั้นมีหนังไทยมากถึง149เรื่องกองพันทหารเกณฑ์ข้ามากับพระขาวพองเจ้าสังเวียนจำได้ไหมขาวพองเป็นนักชกโอลิมปิกนะครับครูชายแดนครูปิยะครูเสือคาดเชือกของบัณฑิตฤทธกลชุมแพภาค2ซีอุยมนุษย์กินคนของอาจารย์บรรจงถล่มเจ้าพ่อนักรบประจัญบานของทรณรงค์สีเชื้อนักร้องนักเลงน้ำพุน้ำพุของยุทธนาบุญสนิทอัมพลนะครับพูดด้วยปืนของพนมนพพรนะไพโรจน์สังบริบทเล่นนะครับเพชรตัดเพชรมือปราบนวดเล็กสกะจารุจินดานะมือเหนือเมฆนะครับโอ้โหนี่เรื่องน่าสนใจมากสรพงษ์เล่นนะฮะไว้ละเลิงเปียกโปสเตอร์กับอัมพลนะสยามสแควร์สุภักษรนะครับสวัสดีคุณนายกำธรครับทันไลสิงห์ลมทุกสองเสือใบวิสันสันติชุชาอิสรภาพทองพูนโคกโพหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมมงคลกับสรพงษ์ชาตรีซึ่งผมพูดไปแล้วอันนี้คือหนังที่เด่นๆในปีนั้นนะครับยังมีหนังที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่ออีกเยอะนะครับ149ถึง150เรื่องเยอะมากๆหนึ่งในนั้นซึ่งวันนี้ผมจะพูดคือเรื่องข้ามมากับพระกำกับโดยคมอคเดชสร้างโดยโคลิเซียมฟิล์มตอนนั้นโคลิเซียมฟิล์มมาแรงมากนะครับคมอคเดชเป็นผู้กำกับหนุ่มที่ทำหนังแอคชั่นเป็นเจ้าพ่อหนังแอคชั่นครบรสชาติแบบไทยๆนะผสมผสานสารพัดเลยนะครับเป็นหนังโรดมูวี่ครบรสชาติแบบไทยๆสมบัติโกนหัวเล่นเป็นพระอีกครั้งหลังจากโกนไปแล้วในปี2521ในมหาหินกำกับโดยคมอคเดชเหมือนกันสรพงษ์ชาตรีเล่นเป็นสิทธิ์วัดซึ่งดีมากเข้ากับตัวเขามากนะครับไม่แต่งหน้าเลยนะไม่แต่งหน้าเลยดำได้เลยนะครับสมบัติก็เหมาะเป็นพระเหมือนกันอ่ะเรื่องนี้เป็นบทบาทที่โดนใจคนไทยเดินทางผจญภัยกันไม่ท้องทุ่งชนบทเจอเสือเจอคนไล่ล่าเจอเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านต่างๆนานาและก็ต้องแล้วแอคชั่นแน่นอนแอคชั่นตลกนะโอเคนอกจากนั้นในหนังเรื่องนี้นะครับยังมีการปั้นเด็กใหม่ปั้นพระเอกใหม่คือบินบรรลือฤทธิ์บินบรรลือฤทธิ์เล่นดังเรื่องแรกเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามากในยุคนั้นประกบสมบัติกับสรพงษ์เลยปี2527เนี่ยสมบัติเล่นหนังน้อยลงแต่สรพงษ์มากเป็นเปียงสรพงษ์สรพงษ์จะโด่งดังมาหลายปีต่อจากสมบัตินะครับใน150เรื่อง149เรื่องเนี่ยสรพงษ์มันเกือบครึ่งอ่ะสรพงษ์เยอะมากนะครับสรพงษ์น่าจะ40เรื่องเลยนะครับแน่นอนสรพงษ์เล่นทั้งหนังที่ดีมีสาระคือหนังน้ำดีกับหนังน้ำไม่ดีด้วยแต่ละปีก็จะมีหนังไทยทั้งน้ำดีและไม่ดีเนาะเพื่อคัดค้านกันไปปีไหนน้ำดีเยอะก็ทำให้วงการหนังไทยกระเพื่อมปี2527เป็นปีที่หนังไทยดีๆเยอะมากนะอันนี้คือหนังเรื่องข้ามกับพระนะครับไปหาดูครับ